จะมีชีวิตทำสิ่งสร้างสรรค์ก้าวตามนิทันโลกที่เปลี่ยนไปมีไมตรีจิตที่มุ่งหมายจะเป็นมิตรแท้เพียงได้ของทุกคนจะค้นหาในสิ่งที่ฝันศรัทธามุ่งมั่นขยันและอดทนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับรายการผู้เช้าข่าวโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการผู้เช้าข่าวสปทนะคะรายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการศึกษาค่ะโดยส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนนะคะโดยพบกับดิฉันสุวิมลอินทรีและกับผมนะครับนรวิทย์คงมนครับโดยพบกับเราสองคนตั้งแต่เวลา 7:30 น.จนถึงเวลา 8:00 น.นะครับและในระดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชม VTR สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดของสำนักงานปปส.สร้างแรงบันดาลใจต้านภัยยาเสพติดตอนความเข้าใจเป็นกุญแจสำคัญที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดครับค่ะแล้วต่อด้วยนะคะ VTR การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โคดดิ้งค่ะของโรงเรียนบ้านหนองโค้งจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ขอเชิญรับชมค่ะขอเชิญรับชมครับเข้าใจเนี่ยเป็นส่วนสำคัญหลักของการใช้ชีวิตถ้าเรามีเพื่อนที่มีปัญหาแล้วเราเข้าใจเขาได้เนี่ยอาจจะฉุดเขาขึ้นมาจากปัญหาอย่างน้อยมีแค่คนหนึ่งในโลกที่ยังเข้าใจเขาแล้วก็สำหรับคนที่เขาทำผิดพลาดเนี่ยการที่วันหนึ่งเนี่ยเขาจะหยุดเดินออกมาจากจุดผิดพลาดแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากๆเราต้องแบบส่งเสริมแล้วก็ให้กำลังใจเขาต่อไปค่ะความเข้าใจเป็นกุญแจสำคัญที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดสวัสดีค่ะ
ก็ง่ายๆครับจัดไปครับคำสั่งที่เราได้เรียนรู้คือคำสั่งอะไรทำซ้ำทำซ้ำสังเกตว่าบล็อกของการทำซ้ำจะเปลี่ยนสีแล้วสังเกตไหมจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะเป็นสีชมพูและมีเครื่องหมายจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ VTR ทั้ง2เรื่องค่ะโดยในเรื่องแรกนั้นจากสำนักงานปปส.ค่ะต้องขอบคุณคุณอิงนะครับที่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจต้านภัยยาเสพติดไว้ว่าความเข้าใจเป็นกุญแจสำคัญที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดครับค่ะสำหรับ VTR เรื่องที่2นะคะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าโรงเรียนบ้านหนองคงนั้นได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับการทำโคดดิ้งในเรื่องของเขาวงกตนะคะซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับ VTR ต่อไปที่ทุกท่านจะได้รับชมนั้นนะคะนั่นคือ1โรงเรียน1กิจกรรมเด่นของโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2และต่อเนื่องด้วยนะครับกิจกรรมเด่นของโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนจังหวัดชุมพรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1ครับขอเชิญรับชมครับการศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขต2จะตั้งขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2497ในปัจจุบันทางเรียนบ้านกระสังสามัคคีได้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงชั้นอนุบาลศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน420คนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน29คนนำโดยนายบุญเชษฐ์สัตย์สามเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกิจกรรมนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีได้จัดทำโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นคือการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มของโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีที่มาของโครงการนักธุรกิจน้อยมาจากการสนับสนุนงบของโรงเรียนประชารัฐงบพัฒนาระบบน้ำดื่มทำให้เกิดโครงการนักธุรกิจน้อยโดยมีกิจกรรมคือผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนบ้านสังสามัคคีของเรานั้นมีบ่อน้ำดิบที่สะอาดไร้สารพิษมีระบบกรองน้ำที่สะอาดผ่านมาตรฐานสากลเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 2. สร้างอาชีพที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้ 3. พัฒนานักเรียนเป็นนักธุรกิจน้อยที่มีคุณธรรมด้านการประกอบอาชีพผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มได้วันละ 1,000 ลิตร 2. สร้างนักเรียนให้เป็นนักธุรกิจน้อยจำนวน 20 คน 3.
นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านอาชีพไปประกอบธุรกิจได้และเป็นนักธุรกิจที่ดีมีคุณธรรมวันนี้พวกเราจะมานำทุกท่านไปรู้จักโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนกันค่ะส่วนโดยการนำของท่านผอ.รัตดาวันเนตรทองคำพวกเราเรียนรู้กันอย่างมีความสุขคุณครูจัดกิจกรรมให้พวกเราอย่างหลากหลายเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพวกเราให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขนะไปชมกิจกรรมของพวกเรากันดีกว่าค่ะนักเรียนรับผิดชอบหลังจากเคารพธงชาตินักเรียนออกกำลังกายโชป้าไซป้าเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการเรียนชั้นอนุบาล1อนุบาล2มีการออกกำลังกายก่อนเข้าเรียนเพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ให้แข็งแรงรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหารโดยการร้องเพลงประกอบการล้างมือเพื่อจะได้ล้างมือได้เองให้ครบ2นาทีอ
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการและรับประทานผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองคณะครูโรงเรียนบ้านนอนตะเคียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบูรณาการเรื่องสุขภาพไปในวิชาที่เรียนทุกกลุ่มสาระนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนมีการเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนและมีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โรงเรียนของพวกเราพวกเราจะไม่หยุดพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับ1โรงเรียน1กิจกรรมเด่นนะคะของโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีค่ะได้นำเสนอในเรื่องของการผลิตน้ำดื่มนะคะซึ่งเราได้เห็นขั้นตอนของการผลิตกันทุกขั้นตอนเลยซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับนักเรียนอีกด้วยนะคะและในส่วนของกิจกรรมเด่นของโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนนะครับมีหลายกิจกรรมที่ฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆให้กับน้องๆนักเรียนด้วยนะครับผมและในวิทยาต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมกับกิจกรรมการอบรมทางเพศศึกษาและทักษะชีวิตโรงเรียนเมืองปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต2ครับค่ะและในช่วงของครูดีสีสปทของเราในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับคุณครูกำไรก่อนแก้วค่ะคุณครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมจังหวัดอุตรดิตถ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1ในชื่อตอนหายใจไม่ออกบอกครูกำไรขอเชิญรับชมค่ะเชิญรับชมครับเป็นคุณครูที่จบเอกพละศึกษามาโดยตรง
ท่านจะมีช่วงที่เรียนพระราชศึกษาเรียนสุขศึกษาท่านจะมีความรู้เรื่องนี้อบรมมาเรียนมานี่แตกฉานนะก็เลยมาคุยกับท่านพ่อว่าคือพ่อว่าจะทำยังไงในการมาถ่ายทอดให้พวกเราได้มีความรู สบายอาจจะเหนื่อยนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเอาฟังแค่เดินนะครับวันนี้ทุกคนเก่งมากเที่ยวความทุกท่านนะครับนักเรียนเห็นไหมเพราะว่าเห็นไหมครับที่ไม่ได้ห้องคุมไหนยกมือขึ้นเด็ก
สงบอยู่บนชาปนสถานแห่งนี้คือร่างของแม่พยอมเหล็กสิงการทำงานของคุณครูกำไรก่อนแก้วสำหรับท่านคุณครูกำไรก่อนแก้วท่านเป็นครูภาษาไทยท่านสามารถสั่งสอนลูกศิษย์ให้เรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวที่วัดของสารภาษาไทยแล้วท่านยังนำความรู้ความสามารถสู่ชุมชนโดยการฝึกนักเรียนเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆของชุมชนโดยเฉพาะงานชาปนกิจศพซึ่งท่านสามารถแต่งคำกลอนในแต่ละงานโดยไม่ซ้ำกันซึ่งเป็นความสามารถพิเศษและที่สำคัญนักเรียนได้ไปฝึกร่วมอ่านกลอนอ่านโครงฉันท์กาพย์กลอนตามการเรียนรู้ภาษาไทยโดยสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมงานชาปนกิจศพของแต่ละงานจะถูกสั่งจองไว้ว่าต้องคุณครูกำไรก่อนแก้วเท่านั้นนำนักเรียนมาเป็นคณะทำงานเป็นพิธีกรในการช่วยงานฉะนั้นเป็นหลักประกันยืนยันว่าท่านได้ทุ่มเทชีวิตรับราชการเพื่อโรงเรียนเพื่อเด็กเพื่อชุมชนนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางกำไรก่อนแก้วครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาอินวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1ค่ะโรงเรียนนาอินวิทยาคมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด576คนเทคนิคการสอนของดิฉันนะคะดิฉันได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของตัวเองเป็นอันดับแรกค่ะโดยเปลี่ยนจากผู้แสดงมาเป็นผู้กำกับค่ะพระเอกนางเอกของดิฉันคือตัวนักเรียนค่ะค่อยๆฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขามีนำมาคิดวิเคราะห์บูรณาการและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแล้วลงมือปฏิบัติจริงทำซ้ำๆให้อย่างรากลึกลงไปในจิตใจของเด็กๆจนเกิดเป็นความชอบสิ่งเหล่านี้จะเป็นความรู้ที่คงทนและที่สำคัญดิฉันเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนโดยหาเวทีให้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เขาได้แสดงออกซึ่งความสามารถให้เขาได้พิสูจน์ตนเองตามศักยภาพค่ะสิ่งที่ดิฉันได้เติมเต็มให้กับลูกศิษย์ทำให้นักเรียนขยายโอกาสของดิฉันสามารถไปยืนแถวหน้าในระดับประเทศได้อย่างมั่นใจและสง่างามทำให้เขามองเห็นคุณค่าของตัวเองดิฉันยึดหลักการสอนที่ว่ามุ่งผลต่อศิษย์มีจิตเมตตาศรัทธาในวิชาชีพครูค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากโรงเรียนคุณครูและนักเรียนมาฝากทุกคนอีกมากมายเลยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้เราได้เผยแพร่เพื่อออกสู่สาธารณชนค่ะในรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนนะคะโดยส่งมาเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาทีทางอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนได้หมดลงแล้วนะครับแต่เรายังมีเรื่องราวสำคัญให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันต่อในรายการพุธเช้าข่าวสปท.หลังเคารพธงชาติอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ดิฉันสุวิมลอิมศรีและกับผมนรวิทย์คงมวลคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ